เอามาแล้วเมื่อกี้ใครตากฝนบ้างเปียกระวังเปียกเปียกไม่สบายนะทุกคนกลับไปแล้วอาบน้ำด้วยนะหรือว่าไม่สบายไปเลยจะได้ดูแลงั้นเฮียขอเปียกฝนก่อนนะครับจะได้ให้ทุกคนมาดูแลมาอย่าได้ยาหมอนิวหรอครับหมอนิวขอเฮียสิขอเฮียหน่อยเนี่ยเอาเลยครับว่าเรามาร้องเพลงต่อไปกันดีกว่าเรามาร้องเพลงต่อไปกันครับเรามาแดนซ์กันเถอะแดนซ์แดนซ์ on the floor ฉันก็จะสงสัยแล้วก็ไม่รู้สักนิดว่าใครเริ่มก่อนนะฉันไม่แค่รับรู้แล้วเธอก็รู้ฉันได้รับเราไปใกล้นะเจอกี่ครั้งเคยถูกทิ้งกันชัวร์ความทะเลาะกันจะบอกความรู้ตัวแล้วเธอคิดว่าฉันคิดได้หรือเปล่าทำไมฉันไม่รู้สักนิดว่าฉันจะคิดจะคิดถึงเธอได้ยังไงเพราะว่าการที่ยังแค่นั้นจะไม่ชอบทำไม่ชอบฉันยิ่งไม่คบยิ่งใกล้ชิดยิ่งเข้าใจในวันนี้เธอเปลี่ยนฉันไปบ้างๆฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่าพร้อมกันอดใจไว้ไม่ให้ก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสกปรกฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็จะไม่ปิดจะให้ไม่ได้ทิ้งได้ช่วยกันร้องเลยถ้าสมมติธนาคารกินตัวกันแล้วเราต้องทำไงก็ฉันไม่รู้ก็ไม่รู้เธอจะรู้สึกไหมเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันแค่บอกรักแค่บอกรักกันทุกวันขอแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยให้หรือเปล่าฉันยอมกับมันเลยเธอยอมฉันหรือเปล่าอย่ามาฟ้องอย่ามาฟ้องเลยฉันรู้ฉันรู้เธอก็รู้ไหมฉันเองแต่ไม่รู้จะรู้ไงเงินคงต้องพูดอย่างเงี้ยบอกใจไว้ไม่ไหวเพราะเธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใช่ไม่เป็นจะให้ไม่ได้ที่ไหนคงไม่เคยก็เลยต้องยอมให้ร้องแก่ทุกคนผมก็ได้ครับนิ้วๆก่อนเลยครับความมั่นใจของผมหรอมันก็ไม่ง่ายเลยครับถ้าเป็นความมั่นใจของผมรู้สึกว่าเวลาเรายิ้มแล้วเรามั่นใจครับเวลาเรายิ้มเรามีความสุขอย่างเงี้ยเราอยู่กับทุกคนแล้วเรามั่นใจครับเนาะใช่เหมือนมีแบบเหมือนจริงๆมันต้องเริ่มมาจากตัวเองแหละครับความมั่นใจเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจเลยครับจนแบบได้มาทำงานได้อยู่กับทุกคนเยอะๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ผมโตขึ้นแล้วก็มั่นใจครับแล้วก็การที่เราแต่งตัวดีๆแต่งหน้าทำผมดีๆหล่อๆน่ารักสวยๆก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นครับหรือว่าการใส่เครื่องประดับดีๆทำให้เรามั่นใจด้วยครับรว
วมถึงการดูแลสุขภาพของเราด้วยไหมครับใช่ไหมด้วยครับแต่ถ้าเรื่องสุขภาพให้เฮียโอ้นี่คือนิยามความมั่นใจของนิวและซีนะครับนิยามความมั่นใจของเรานิดหนึ่งครับแหวนต้องเป็นประกายครับเฮียไม่เห็นใส่เลยไหนดูซิเฮียจะใส่ได้ไงอยู่ก็อยู่ที่นิ้วดูนะไม่ต้องมีพี่ชงกันเองได้เลยนะเนี่ยครับก็เชื่อนะครับนิยามความมั่นใจอ่ะครับผมจริงๆจริงๆมันต้องออกมาจากข้างในนะครับผมจริงๆความมั่นใจนิยามของผมก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเองครับผมพอที่เราเป็นตัวเองเราไม่แอบที่จะเป็นตัวเองหรือว่าแอบที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความมั่นใจเกิดความมั่นใจขึ้นนะฮะแล้วอย่างนิยามดูแลสุขภาพหรือการสุขภาพผิวเนี่ยเทียร์ซีบีเทคนิคยังไงนะฮะแชร์นิดนึงสุขภาพผิวนะฮะต้องถามหนูเลยครับผิวดีนะโอ้แต่น้องมิวผิวดีมากก็ดีแหละครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างดูแลเหมือนกันครับกินน้ำเยอะครับทาสีแคร์ด้วยจะบอกว่าสุขภาพผิวให้หนูนะสุขภาพความแบบโอ้โหทำอะไรฮะบุกร่างกายแข็งแรงต้องเอซีเลยนะครับครับผมไม่แต่ในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมหลายอย่างครับผมนวัตกรรมความสวยความงามครับผมมีให้แบบเป็นช้อยให้เลือกเยอะครับผมก็สามารถเสริมความสวยความงามเพิ่มความมั่นใจของตัวเองได้ด้วยโอ้อันนี้เห็นด้วยกับซีเลยนะครับคือถ้าเราแบบมีความมั่นใจเนาะมันก็จะได้แบบอยากทำอะไรเราก็จะมีความสุขหรืออยากจะเป็นอะไรเราก็จะได้เป็นในสิ่งนั้นด้วยครับซึ่งมันต้องดีมาจากข้างในนะทุกคนนะครับนี่โอ้โหนี่แหละเป็นนิยามโอเคอันนี้นะครับจะได้เห็นสนๆทุกคนเดี๋ยวไปเก็บไปได้ไหมครับโอเคนะครับผมได้เลยครับมาสนๆทั้งหลายถ่ายรูปกันนะครับจากเอ็นซีแล้วก็น้องนุ่นิวโอ้โหนี่เห็นหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ลงมาด้านล่างดีกว่าจะได้เห็นทุกคนเลยเด้โอ้โหสวยมากสวยมากอ่ะมองกล้องตรงกลางนะมองกล้องตรงกลางนะครับเด้ทุกคนพูดคำว่า most aesthetic แล้วยิ้มสวยมากเชื่อผมพร้อมแล้ว1 2 3 most aesthetic เด้เวลาซีกับนุ่นิวเวลาเขาถ่ายรูปที่เขามองตากล้องหรือเขามองตากันนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะโอ้โหวันนี้สนุกมากๆนะครับขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันจันทร์ก็ตามเริ่มต้นสัปดาห์คือวันจันทร์นะแต่ซีนุ่นิวเริ่มต้นด้วยกันคือตลอดไปนะครับฟังไม่ทันฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกคนครับส่งเสียงกับซีเรนโดเนลเย้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่อย่าลืมนะครับถ่ายรูปเก็บภาพกันแล้วก็ฝากโพสฝากแชร์ฝากทวิตกันด้วยแล้วก็แฮชแท็กของเรา Merz Aesthetic S C นุ่นิวนะครับเย้แล้วถ้าเดินนะครับผมโอเคน่ารักมากน่ารักมากเอาล่ะทุกคนครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับกิจกรรมของเราวันนี้วันสุดท้ายก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอันเราให้ต้องน้ำเสียงได้เนาะโอเคก็ชื่อผมครับผมซีคลิปแล้วก็มีทะเลครับผมแล้วก็มีสัญชายนี่มีพระอาทิตย์นะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไปก็มีวันที่ยากไปแล้วก็มีหัวใจครับผมหัวใจซับซ้อนกันนู้นน้อยตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเดนโบครับใส่ลุงอันนี้ก็อยู่ระหว่างรอไม่รู้ทำไมส่วนที่เข้าสีขาวๆนี่ก็คืออะไรดีหนูคือก้อนเมฆแล้วกันก็มีอะไรสีขาวนี่ครับมีอะไรบ้างครับวิ่งจับยากจริงเลยนี่มีก็ช่วยได้เงียบถือแล้วครับผมก็มีทุกอย่างเลยครับครับมี
นี่อันนี้ก็เป็นลายเซ็นผมค่ะแล้วก็มีหัวใจข้างๆมีย่าด้วยอันนี้หมอนอิงเป็นหมอนครับแล้วก็มีแบบตัว C ตัว Z เป็นแบบว่าเวลาเหมือนหลับก็จะมีแบบด้วยที่แล้วโอ้หลับสลิปปี้อะไรอย่างเงี้ยหลับแซ่บๆใช่แต่เห็นนี่ก็คือที่เขียนตัวแซ่บไปเพราะว่ามันหมายถึงเมียด้วยแล้วก็หมายถึงหลับด้วยครับใช่นี่คิดมาค่ะแล้วก็มีแมวแมวตัวนี้ก็เหมือนผมเลยครับผมน่ารักเหมือนกันเลยน่ารักไหมแมวตัวนี้หนวดยาวมากครับผมครับครับแล้วก็เนี่ยถือเลยแล้วกันแล้วก็มีหัวใจสีเขียวครับอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมต้องสีเขียวครับอ๋อเพราะว่าข้างรอบๆมันมีสีอื่นแล้วก็เลยเอาสีเขียวเข้ามาครับมีเหตุผลอะไรเลยใช่ไม่อยากให้ซ้ำกันแล้วก็มีโซโซมีนานาโนมีนุ่นนิวด้วยครับตัวเบลเลอร์เลยตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้เหมือนเสื้อใช่ปะพึ่งผีที่บอกว่าเป็นพึ่งเป็นผีเสื้อครับเหมือนอะไรเหมือนอะไรโอ้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าก้อนเมฆเนาะมันคือก้อนเมฆครับพาทิตย์ก็มีสัญชาติแต่ว่าถ้าเหี้ยไว้เป็นพึ่งก็ได้ครับพึ่งก็ได้ครับเป็นนกก็ได้นกปีกสีฟ้าครับไม่มีอะไรเลยครับโอเคอุ๊ยน่ารักอยู่น่ารักเลยก็มีสตอรี่อยู่นะครับโอเคฮะถ้าอยากรู้ว่าเวลาบีบทำยังไงให้มันไม่เป็นแบบเหลี่ยมขึ้นมาโอ้คุณเฟิร์สนิดหนึ่งสั้นๆใช่คีบอันเนี้ยค่ะครับออกแล้วครับโอเคแคสรับของยังคันอยู่ไหมมันแห้งนุ่มๆนะได้ไหมขออยู่บนหนึ่งได้ไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาเรื่อยๆโอเคครับโอเคต่อฮะต่อฮะครับครับใครทำสวยที่สุดมีรางวัลให้ครับโอ้ยนุ่มๆบอกมาแล้วนะได้อะไรได้อะไรพอจะสปอยได้ไหมนุ่มๆได้อะไรล่ะครับอืมจุ๊บครับจุ๊บเลยเหรออ๋อเขาเยอะไปเยอะไปแต่ว่าส่งจุ๊บไหมส่งจุ๊บทำไมแบบนี้ทำไมฮะเฮียซีครับเขาเคยบอกว่าจะส่งจุ๊บให้แค่นี้ทำไมครับผมคิดว่าจุ๊บจริงๆ